หงพรายจากผีใต้หงสู่ทาสรับใช้หงพรายเกิดจากการเป็นผีใต้หงที่มีความเหี้ยนโดยการนำวิญญาณมาทำพิธีแล้วให้วิญญาณนั้นเป็นข้ารับใช้ของตนหรือเป็นภัยกระซิบเวลาที่เจ้าของมีภัยไปจนถึงการทำร้ายคนอื่นดังตอนที่หมื่นหาญนายโจรสั่งให้นางบัวคลี่วางยาพิษตั้งใจจะฆ่าลูกเขยซึ่งก็คือพรายแก้วหรือคุณแผนนั่นเองแต่เจ้าหงพรายผีที่คุณแผนเลี้ยงเอาไว้รู้เข้าจึงแอบกระซิบบอกคุณแผนนั้นเรียนวิชาเลี้ยงผีรวมทั้งคาถาอาคมเครื่องรางของขลังมาจากอาจารย์สมัยที่บวชเป็นเนนอยู่วัดแคจึงมีวิชาที่ใช้เลี้ยงหงพรายนั่นเองจากคำบอกเล่าผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องไสยเวทมนต์ดำหงพรายคือวิญญาณของคนที่ตายจากอุบัติเหตุที่ร้ายแรงหรือตายจากการฆาตกรรมหรือที่เรียกว่าตายหงนั่นเองและยิ่งถ้าวิญญาณของหงพรายเป็นวิญญาณที่แรงอยู่แล้วเช่นเป็นนักเลงหัวไม้เป็นเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นยิ่งถ้าเป็นวิญญาณผีใต้โหงที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารด้วยแล้วยิ่งทำให้หงพรายนั้นมีอิทธิฤทธิ์อำนาจมากยิ่งขึ้นซึ่งหมอผีหรือผู้เล่นของมักจะแสวงหาวิญญาณประเภทนี้เพื่อไปทำเป็นหงพรายสำหรับใช้งานต่างๆการทำพิธีนั้นค่อนข้างมีรายละเอียดซับซ้อนพอสมควรต้องคอยดูฤกษ์ยามให้ดีเนื่องจากใช้วิญญาณผีใต้โหงซึ่งมีความเฮียนมากจึงต้องใช้เรื่องยามในการสะกดวิญญาณช่วยอีกแรงโดยวันที่สร้างหงพรายมักจะเป็นคืนเดือนดับหมอผีต้องเลือกศพผีใต้โหงที่มาจากป่าชายที่เหี้ยนที่สุดการนำพิธีสะกดหงพรายต้องนำชิ้นส่วนของศพเป้าหมายมาแช่ไว้ทำน้ำมันพรายและทำการบริกรรมคาถาให้วิญญาณลงไปในหุ่นตุ๊กตาหรือหุ่นปั้นดินเผาหรือเป็นวัตถุอื่นๆที่ทำเตรียมเอาไว้ก็ได้ให้บริกรรมคาถาไปเรื่อยๆจนเห็นแสงลอยเข้าไปในตุ๊กตาจึงถือว่าสำเร็จพิธีกรรมหมอผีสามารถเลือกได้ว่าจะทำหงพรายด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะก็ได้โดยอิงจากความสามารถของผู้ที่ตายไปเช่นต้องการทำผีพรายที่ส่งเสริมในเรื่องดวงก็จะใช้ศพของผีนักพนันถ้าอยากให้หงพรายช่วยส่งเสริมด้านเสน่ห์ก็ใช้ศพของหนุ่มเจ้าเสน่ห์และว่านมหาเสน่ห์ร้อยแปดถ้าอยากใช้หงพรายในการสู้รบกำจัดศัตรูก็ให้ใช้ศพของพวกนักเลงหัวไม้หรือนักรบที่เชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้ส่วนสรรพคุณของหงพรายนั้นก็สามารถใช้ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในด้านของโชคลาภคุ้มภัยการทำเสน่ห์จะใช้ควบคู่กับอาคมอื่นๆให้หงพรายช่วยกำกับของเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นใช้คู่กับควายธนูเพื่อเพิ่มอำนาจของน้ำมันพรายเป็นต้นหงพรายยังมีบทบาทในการคอยเตือนภัยที่เรียกว่าพรายกระซิบหากมีเรื่องร้ายกำลังจะเกิดขึ้นหงพรายจะช่วยกระซิบบอกให้ระมัดระวังตัวและแก้ไขได้ทันท่วงทีส่วนการเลี้ยงหงพรายนั้นแต่ละสำนักก็แตกต่างกันไปแต่โดยหลักๆแล้วจะพูดคล้ายๆกันว่าให้เส้นไหว้ด้วยเครื่องคาวหวานเป็นประจำถ้าหงพรายทำตามคำขอได้สำเร็จก็ให้รักษาสัญญาและเส้นไหว้ด้วยของดีขึ้นเป็นพิเศษว่ากันว่าหงพรายจะถูกเลี้ยงเอาไว้ในหม้อดินและถูกสะกดให้อยู่ในหม้อนั้นแม้ว่าหงพรายจะมีข้อดีคือสามารถให้ประโยชน์กับผู้เลี้ยงได้แต่การกระทำแบบนั้นไม่สมควรเท่าใดนักเชื่อกันว่าการนำวิญญาณคนตายโหงมาทำเป็นข้ารับใช้นั้นมีความผิดบาปมหันต์ผีบางตนต้องอยู่รับใช้คนตระกูลนั้นจนไม่ได้ผุดได้เกิดดังนั้นผู้ที่เลี้ยงหงพรายจะต้องมีวิชาอาคมสามารถสะกดผีใต้หงเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามหงพรายเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยและหากผู้ที่ควบคุมหงพรายอ่อนแอขึ้นมาเมื่อไหร่หงพรายก็พร้อมจะทรยศผู้เลี้ยงทันทีอาจทำให้เป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ผู้เลี้ยงต้องคอยหมั่นเส้นอาหารคาวหวานให้กับหงพรายอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าวันหนึ่งคุณเลี้ยงหงพรายอย่างอดๆอยากๆแล้วก็มันอาจจะกลับมาทำร้ายคุณก็เป็นได้